คะแต่ว่าพวกเราเนี่ยเรามีกลุ่มWhatsApp ของ National Director แล้วก็มีการพูดคุยกันว่าจะดีเหรอเธอคือว่ามันก็ปะทุกันหนักขึ้นแล้วก็อเมริกายังคงเป็นอันดับหนึ่งอยู่และอย่างนึงก็ยังไม่มีวัคซีนมีแต่ก็มีแล้วมีแล้วแต่ยังไม่แน่ใจมันพามันยังไม่ได้เธอกล้าลองไม่ใช่ไม่กล้าคุณพามันยังไม่นานมันยังพี่ว่ามันไม่เสถียรนะแล้วก็มีการคุยกันนะคะว่าจะดีหรอซึ่งทางกองแม่เขาก็แจ้งมาคร่าวๆยังไม่ได้แจ้งอย่างเป็นทางการนักแต่แจ้งในกลุ่มในเชื่อดีเรคเตอร์ว่ามันน่าจะเลื่อนออกไปซึ่งก็อาจจะไปอยู่ในช่วงเมษาค่ะก็ยังดีนะเลื่อนอีกนิดนึงเพราะว่าบินไปพี่ปุ้ยพี่นะก็เกี่ยงเงินสุดฤทธิ์เนี่ยจะไปไหมพี่นะไปไหมกุมภาพันธ์ก็รู้สึกกุมภาพันธ์พี่ปุ้ยรู้สึกว่ามันเร็วไปกลัวไหมกลัวนิดนึงนิดนึงนะมันสุขุนดีผลเสียครับยังไงบ้างพี่นะชอบพี่ปุ้ยเลื่อนออกไปถ้าเลื่อนออกไปเราสองคนก็โอ้วิทย์วิวเลยก็เป็นผลดีที่เราจะมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นแต่ผลเสียเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีในช่วงเวลานั้นนะครับถ้ามันก็จะต้องทำให้การประกวดครั้งต่อไปเนี่ยมันสั้นลงหรือมันจะอะไรยังไงเนี่ยมันอันนี้เราตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆก็น่าจะเลื่อนเป็นโบกี้อ่ะเวลามันเลื่อนก็เลื่อนทั้งกระบวนการอันนี้สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยแม้กระทั่งตัวเราเองหรือตัวนางงามที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดเนี่ยถ้ามันอยู่ในความสุ่มเสี่ยงตรงนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องตัดสินใจเยอะเนาะในการที่จะส่งนางงามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะถ้าเขาจับเราจะไปอ่ะนะคะก็ต้องอยู่ที่การป้องกันอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าสิ่งนึงที่ได้คุยกับทางกองแม่ก็คือว่าทางอเมริกาเขาก็มีกฎเหมือนกันที่จะห้ามบางนี่เสียงไม่ใช่ภาษาพี่ปุ้ยฮะคือมันมีการห้ามบางประเทศที่ระบาดหนักๆไปเพราะฉะนั้นก็เกรงว่ามันจะไม่คึกคักเพราะว่ามันไปกันน้อยเนี่ยขณะที่เขาจะประกาศห้ามแต่ตุ๊กประเทศเขาก็หนักมากเหมือนกันนะหมายถึงอะไรนะคะใช่ใช่ซึ่งก็คิดว่าถ้าไปทางเมษาแล้วทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นมันน่าจะเบาลงมีโอกาสมีเรื่องรูปแบบการประกวดไหมว่าจะเปลี่ยนไปไหมในรูปแบบนี้น้องตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้คิดแบบตกผลึกมากพี่ปุ้ยคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราก็มีการถามเหมือนกันค่ะตอนนี้กองเตรียมตัวอะไรไปบ้างกองไทยใช่ไหมคะกองไทยตอนนี้เนี่ยพี่ปุ้ยคิดว่าก็น่าชื่นใจนะคะที่โพของอแมนด้าก็ขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทะลวงเข้าไปท็อปที่หนึ่งแล้วก็ท็อปฟายตลอดเลยค่ะก็ไม่มีหลุดนะคะแล้วก็ที่ชื่นใจไปกว่านั้นคือสื่อต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจมากติดต่อเข้ามาที่จะขอสัมภาษณ์ขอสอบถามน้องเยอะมากเลยค่ะค่ะการสร้างทีมให้น้องการสร้างทีมเนี่ยนะคะสำคัญมากเราก็สร้างเหมือนทุกปีอะค่ะเพราะว่ายังไงก็ตามนางงามต้องได้รับการเทรนปีนี้ก็เทรนทั้งเรื่องของการพูดของสปีชเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ก็เนี่ยช่วยกันนะคะประชุมกันหัวฟูเลยเสื้อผ้าหน้าผมอีกก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องคือเรียกอะไรเน้นหนักเน้นหนักปีนี้พี่ณลงมาคุมเองมากเลยเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมปีนี้ไม่คนคุมมาคุมมันเองสองคนเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากคุณมิลินนะคะพี่มี่เข้ามาเป็นสไตลิสต์ให้ส่วนพี่ปุ้ยเองเนี่ยเป็นสายเรียบู๊เพราะฉะนั้นก็ไปดูเรื่องของการเทรนนิ่งเรื่องของการจัดระบบคือจริงๆแล้วความว่าเรียวยูของอแมนด้าก็คืออแมนด้ามีของอยู่ในตัวเยอะมากเพียงแต่เราต้องดึงของที่เขาซ่อนเร้นไว้มีหลายๆอย่างนะคะที่พี่ปุ้ยเริ่มคุยกับน้องเริ่มเข้าไปสืบค้นแล้วงงมากพวกเราไม่เคยรู้ใช่ไหมคะว่าอแมนด้าเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเพื่อผู้อื่นเยอะมาก อย่างไปภูเก็ตครั้งนี้ก็โอ้อึ้งเขาเคยเป็นอาสาสมัครช่วยโครงการคนที่ประสบเหตุสึนามิไปสอนภาษาให้กับลูกเขาเรียกอะไรผู้ที่ประสบภัยสึนามิอ่ะแล้วเหลือลูกอยู่อะไรเงี้ยไปสอนภาษาอังกฤษไปทำอะไรต่อไม่ได้ให้จนวันนี้เด็กเหล่านั้นเติบโตขึ้นมาเป็นปู่มีอาชีพการงานที่ดีเลยทีเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็เขาก็มีพลังภายในเยอะที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในแล้วนี่แหละเราต้องดึงเขาออกมาเพื่อให้มันไปชนแสงอยู่ในจักรวาลก็สิ่งที่พี่ได้เห็นก็คืออแมนด้าเป็นเด็กหญิงที่มีความรับผิดชอบแล้วก็มีระเบียบวินัยสูงมากคุณดลงเขาเป็นครูใหญ่มากเรื่องนี้ไม่ได้ก็เห็นทุกสิ่งอย่างเนาะเราก็จะคอยดูคอยสอนคอยอะไรสิ่งที่เราสอนสิ่งที่เราพูดเนี่ยอแมนด้าก็ปรับแล้วก็พยายามทำแม่พยายามอะอแมนด้าทำตามทุกเรื่องตั้งใจทำทุกเรื่องพี่ปุ
ยพี่นาค่ะขออนุญาตถามค่ะเกี่ยวกับคุณพอลล่ากระแสข่าวลือมากระแสข่าวลือมาว่าการเปลี่ยนมือตอนแรกก็สองคนก็ตกใจเหมือนกันทำไมจะไม่รู้เรื่องเลยทำไมเขาไม่บอกพี่นาเขาก็ตอบวอทส์แอปไปถามแล้วค่ะคุณชอนก็บอกว่าอะไรนะ is rumor พี่นาถามโดยตรงว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกค่ะพี่นาครับพี่ปุ้ยเนี่ยจะคุยส่วนตัวกับพอล่ากับคุณชอนอยู่ตลอดเวลาปรึกษากันตลอดเวลาดูโน่นดูนี่ตลอดเวลาทั้งโลกแล้วไม่ได้แต่ว่าอยู่ดีๆก็มีกระแสข่าวอย่างเงี้ยมาก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะพี่นาก็เลยส่งวอทแอปส่วนตัวไปถามก็ได้รับคำหัวเราะกลับมาว่า it's not true นะครับณตอนณวันนี้นะคะที่เขาตอบมาณวันนี้ที่ตอบมาคือเมื่อเช้านี้นะคะในห้องของ National Director ก็มีซัม National Director ของซัม country ก็ถามไปเขาก็บอกแหละว่ามันเป็นรูเมอร์แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเขาคงต้องแจ้งเราเป็นทางการแล้วต้องมีการตั้งรับเป็นไงบ้างมีงานถ้าเกิดมีการติดใจจริงวันนี้ก็นั่งคุยกันมาเนาะคือพูดตรงๆนะไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนการเจ้าของจาก IMG หรือเป็นใครสักคนเนี่ยมานั่งคุยกันว่าผลกระทบกับเราหรือเปล่าคำตอบคือไม่กระทบยังไงเขาก็ต้องมีการจัดไม่ว่าคนที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะถ้าเปลี่ยนจากพอล่าจะเป็นนาง A นาง B ใครก็ตามสักคนเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบกับเราอีกเพราะคนพวกนี้เขาไม่ได้เป็นคนจิ้มว่าคนนี้คือ Miss Universe คนนี้เพราะเขามีบริบทของเขาเองอยู่แล้วว่า Miss Universe ที่ควรจะเป็นเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือเทรนให้นางงามเทรนให้นางงามพร้อมที่สุดที่จะไปได้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวนางงามขึ้นอยู่ที่พวกเราด้วยนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่ที่พวกเขาก็ต่อให้เปลี่ยนมือไม่ใช่คุณปลาเปลี่ยนไป10คนก็เราก็คุยกันเมื่อกี้เพิ่งคุยกันว่าสัญญาทางประกวดก็คือการลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะมันอยู่กับบริษัทนึกออกไหมคะคือฝรั่งเนี่ยเขาชัดเจนแล้วเขาก็ตรงไปตรงมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราได้ลิขสิทธิ์กี่ปีเนี่ยชื่อไดเรคเตอร์กี่ปีก็ตามนั้นต่อให้ใครจะมาเป็นเหมือนสมมติเนี่ยต่อให้ใครมาเป็นป้าพลาคนใหม่พูดง่ายๆเหมือนไม่ต้องว่าต่างประเทศเอาแค่ในประเทศไทยเวลาเราไปเทคโอเวอร์บริษัทหรือเทคโอเวอร์โครงการอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องรับสิทธิ์และหน้าที่อันชอบทำตามสัญญาทั้งหมดมาด้วยอันนี้ก็กฎหมายสากลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าพอล่าเปลี่ยนแล้ว TPN จะไม่ได้มีสิทธิ์สัญญาอะไรนี่ไม่ใช่นะ TPN มีสัญญาอยู่กี่ปีครับปีนี้เขานับให้จริงๆมันต้องนับปีที่แล้วเป็นปีที่1ก็ดีลกันไปดีมาก็ในสัญญาก็ลงปีนี้เป็นปีที่1แล้วเราก็ยังเหลืออีก4ปีค่ะแล้วก็ตามที่คุยกันนะคะถ้าเราทำได้ดีมันก็ต่อกันไปเรื่อยๆค่ะก็ยังไม่ถอดใจแล้วพี่ปุ้ยเนาะทำต่อไปจนครบสัญญาก็ทำไปเรื่อยๆไม่ได้ถอดใจไม่มีอะไรต้องถอดใจค่ะเรามุ่งมั่นว่าเราทำดีที่สุดนะคะให้ประเทศไทยอ่ะได้มุ่งที่3สักทีหนึ่งถึงวันนั้นก็ถ้าได้มาแล้วก็ต้องมุ่งหน้าต่อไปแล้วก็ต้องเกิดการละโมบเล็กน้อยว่าคุณจะมุ่งที่4 3แล้วก็ต้อง4อะไรอย่างเงี้ยปีที่ผ่านมาโอเคมั้ยพี่ปุ้ยก็โอเคค่ะทุกอย่างก็โอเคเจ็บตัวมั้ยอะไรนะคะเจ็บตัวมั้ยเจ็บตัวในแง่ไหนคะปีที่แล้วโอเคค่ะไม่ถึงขาดทุนค่ะแต่ว่าวงการนางงามถ้าจะมาหวังฟันกำรีกำไรลำบากค่ะลำบากไม่มีทางหรอกค่ะค่ะพี่ขออีกนิดนึงได้ไหมตบท้ายเรื่องมงกุฎตอนที่เขามารับเขาบอกว่ามันมีส่วนมันมีบางจุดชำรุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เพื่อนขาก็ใครทำชำรุดล่ะครับอุ้ยน่าจะส่วนอยู่พูดสวนไปเลยสวนตอนนี้เลยใครทำชำรุดล่ะครับแล้วยังไงล่ะคะจริงๆเราให้ก็ดีแล้วหรือเปล่าแล้วคนที่ทำชำรุดอ่ะมันมงกุฎเราไม่มีใครเคยใส่เลยนะไม่มีใครเคยใส่เราเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีมงกุฎนี้แล้วเราจะให้ไม่ให้มาใส่แล้วเราจะถือแล้วเนี่ยเราถือไว้เป็นมงกุฎที่สูงที่สุดที่เป็นงานของเราเนี่ยอยู่ดีเราจะมานั่งหักเล่นแล้วมันจิ้มฟันเหรอใครจะทำถามคำเดียวใครจะทำที่ number one เออไม่ใช่ว่าวันนั้นเป็นของสูงนะพี่นายังบอกเลยว่าห้ามคว่ำห้ามอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ใครหรืออยู่ที่ใครก็ตามมงกุฎคือสิ่งที่เป็นของสูงแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับการประกวดนางงามแล้วก็เป็นของที่นั่นส่วนมันจะหักหรือใครจะทำกรุณาถามว่าใครทำคะใครใส่คะเราไม่ทำใช่ไหมยืนยันว่าไม่ใช่ชำรุดที่เราถ้าทำนี่น่าโรคจิตกันนะอยู่ดีไปนั่งทำเหมือนแบบนั่นอย่าไปดูหนังโรคจิตอ่ะนั่งหักแล้วทำตาแข็งอย่างนี้แล้วโอ๊ยฉันไม่ประสาทขนาดนั้นนี่มาพูดขอพูดตรงๆเนาะดูเคยดูหนังโรคจิตไหมนั่งหักทีละอันแล้วก็ตั้งจ้องอย่างเงี้ย
ฉันไม่ใช่คนบ้าโอเคโอเคไม่ได้ขึ้นแล้วขึ้นสัมภาษณ์มาตั้งนานไม่เป็นไรขึ้นแล้ว